มาพูดถึงตอนนี้ที่เป็นกระแสดีกว่ากับสองหนุ่มจองคันแล่นแล้วก็มีน้องแดนเพิ่มมาด้วยนะตอนนี้เนาะมันเริ่มต้นยังไงอ่ะถึงไปเป็นแขกรับเชิญในคลิปของเขาหนูอ่ะเวลาเจอใครอย่างเงี้ยพี่ตั๊กอย่างที่พูดเมื่อกี้ไดเรกไอจีหนูทำจริงแล้วอ่ะอย่างเจอคันแล่นอยู่กับเคอร์บี้อย่างเงี้ยเขาหล่ออ่ะเราก็เดินไปขอไอจีก็บอกว่าสวรรค์ส่งฉันมาขอไอจีเธออะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอหนูพูดอย่างจริงๆกับทุกคนไปถามคนที่หนูถามแล้วเขางงไหมตอนแรกเขางงแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนnice แล้วเขาก็ไม่รู้สึกตกใจมากเขาก็ให้ไอจีมาใช่แล้วหนูก็ชวนคุยแล้วรู้สึกว่าเราชอบคนนี้แต่ว่าพอคุยปุ๊บเนี่ยเขาก็ชัดเจนว่าเขาเป็นผู้ชายนะแล้วแต่เขาไม่ได้รังเกียจหนูนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันแล้วมีจุด turning point จุดเปลี่ยนก็คือว่าช่วงนั้นโควิดเสร็จเราก็เป็นผู้ช่ำชองด้านทองหล่อเอกมัยแล้วเราก็ใช่แล้วทีนี้เขาก็มีมาปรึกษาเรื่องงานของเขาที่อยู่แถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับคำปรึกษาอาจจะที่ดีด้วยแล้วก็อย่างที่หนูบอกแม่ตั๊กไปอ่ะว่าพอมันรู้สึกเป็นเพื่อนกันแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาไว้ใจเราในการที่ชวนเราไปเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่การวางตัวของเราอ่ะที่มีระยะห่างและก็ค่อนข้างให้เกียรติเขาในเรื่องถึงอาจจะเคยอยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างที่จะระวังตัวอย่างหนูอ่ะอย่างหนูบอกนะตัวหนูเองอ่ะหนูไม่เข้าห้องน้ำชายหนูไม่เข้ายืนฉี่ที่เป็นระนาบยืนฉี่เพราะหนูกังวลว่าคนที่หนูรู้จักเลยอย่างเงี้ยจะมองว่าไม่ค่อยสบายใจเราไม่สบายใจที่หนึ่งแล้วสองเรากลัวเขาไม่สบายเราจะเข้าห้องน้ำที่เป็นชักโครกแต่ก็ฉี่ในชักโครกนั่งฉี่เหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเลือกทำแบบนั้นซึ่งหนูเชื่อว่าเรานี่แหละมันกอบกันทำให้เขารู้สึกว่าคนนี้ไว้ใจได้ที่จะไปกินไปนอนไปเที่ยวกับเราได้อะไรเงี้ยเพราะช่วงโควิดเนี่ยเราอยู่ด้วยกันบ่อยทำให้เขาอาจจะเห็นตรงนั้นเลยเชิญเราไปนี่เขารู้สึกหนูเองนะตอนนั้นเขาทำรายการอยู่แล้วไหมเขาเริ่มทำเขาไม่บอกหนูเขาเริ่มทำมาสัก 5-6 เดือนหนูไปเขาเริ่มเมษาใช่ไหม2022นะหนูไปเริ่มจอยปลายสิงหาทำมาครึ่งปีแล้วหนูเพิ่งไปเริ่มแล้วก็เริ่มทำเงียบๆเขาตอนแรกนะคนดูประมาณแบบ100-200 คนรู้ว่า 30,000 นะแล้วตอนหนูไปอ่ะคนดูน้อยแล้วก็เป็นกระแสขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแต่หนูว่าคนชอบความแบบธรรมชาติที่ชอบไปแกล้งจองคันแล่นพูดอะไรหรือว่าอะไรที่เขาแกล้งเราไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เรามีฉายานี้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยด้วยความที่เพื่อนน้อยก็จะไปพบคบกับเพื่อนๆเป็นรุ่นคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยไปดูหมากไปดูภูไปขโมยหมากเขากินไปขโมยหมากเขากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสอนทำอะไรก็ทำพอการที่ไปเรียนรู้วัฒนธรรมกับคนแก่แถวบ้านหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันเลยซึมซับมันจำเป็นไม่ได้ว่าถ้าอยากไปดูเขาทำขนมก็ต้องไปช่วยขุดมะพร้าวมันเลยเป็นที่มาของการขุดมะพร้าวเป็นก็ถ่ายเลยแล้วเป็นผู้ชายคนเดียวครับปอกมะพร้าวก็ต้องปอกเป็นพอปอกปุ๊บน้องก็ตกใจหูปอกได้ด้วยเพราะนั้นถ้าปอกมะพร้าวขุดมะพร้าวเป็นไอ้ตัดไผ่เลื่อยไผ่ตัดฟืนมันธรรมดาเรื่องเล็กไปแล้วพี่ริวโอ้เขาทำได้แม้กระทั่งรับจบอ่ะหักอ้อยด้วยเข่าทำมาแล้วขอดเกล็ดปลาอะไรเงี้ยนี่ของแท้เลยขอดเกล็ดปลามันยากนะแล่มันปลาช่อนแดดเดียวพี่ริวมันก็เลยมีภาพความน่ารักว่าไปด้วยกันกับจองคันแล่นทำไม่ได้แต่ว่าพี่จูดี้รับจบทำได้ทุกอย่างหนูแค่อยากให้ผู้ชายชมว่าหนูเก่งอ่ะเขาชมว่าเก่งปุ๊บเนี่ยจริงพอชมว่าเก่งปุ๊บเนี่ยมันอาจจะหลุดพูดว่าสวยบ้างก็ได้แต่จะ40 ปีแล้วยังไม่มีใครชมว่าสวยเลยเป็นคนชมว่าเก่งอย่างเดียวคือทำตรงนี้พอทำรู้สึกผู้ชายว้าวหรือคนรอบตัวว้าวอ่ะเก่งจังเลยแต่ทุ่นตำเก่งไปกินข้าวบ้านเขาอะจะขอจะโชว์ทุ่นตำเพื่อให้พี่อาร์เดอะสตาร์บอกว่าโอ๊ยเก่งจังเลยแค่นั้นแหละเผื่อพี่อาร์จะแบบว่าสะดุดลิ้นพูดแล้วเขาตอบไหมเขาพูดว่าเก่งเฉยๆเขาไม่พูดว่าสวยคุณผู้ชมทั้งรับไปตามส้มตำทั้งที่บนโต๊ะกินข้าวส้มตำเพียบเลยนะแต่อยากให้ผู้ชายชมเอ็นดูแล้วถ้าไม่ใช่มุมพี่จูดี้ล่ะมุมกับสองหนุ่มที่ทำงานด้วยกันมาตัวตนของแต่ละคนเป็นจริงๆแล้วเป็นคนยังไงทุกๆการจบบทสนทนาที่วางสายไปแล้วคันแล่นอ่ะเขากลัวว่าการจบบทสนทนาในการพูดคุยเนี่ยจะห้วนเกินไปเขาก็จะส่งมาเลิฟอยู่นะตลอดเวลากับคันแล่นนะแต่พี่จองเนี่ยกล้องไม่มีและเผาข้าวหลามอยู่ยุงกัดดูพี่จองเห็นไหมที่จูดี้บอกว่าเนี่ยกล้องไม่มีแล้ววางกล้องแล้วรอกำลังจะดับไฟเผาเก็บข้าวหลามพี่จองรู้ไหมว่าเนี่ยยุงมันตัวอย่างเนี้ยพี่จองอ่ะตอนออกไปซื้อข้าวอ่ะซื้อยากันยุงแบบน้ำมาด้วยแล้วมาทาขาให้หนูว่าอันนี้แบบไม่มีกล้องถืออยู่อ่ะพี่จองอ่ะรู้จักกันสัก3 คลิปเองอ่ะเอาใจใส่โคตรน่ารักแสดงว่าเป็นหนุ่มที่แคร์ความรู้สึกคนนะเซนซิทีฟและแคร์ความรู้สึกคนนี่มาเพิ่มนี่เป็นใครมาจากไหนน้องแดนลูกเล็กเลยน้องแดนลูกเล็กสุดเลยแก๊งเลยอย่างเงี้ยมาจากไหนฮะก็แก๊งเพื่อนเขาเลยแหละเคยเจอกับจูดี้แล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาแต่น้องแดนจะเรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะอยู่เมืองไทยน้อยกว่าแล้วเขาจะพูดไม่เก่งสุดเลยใช่ แต่เขาก็จะน่ารักขี้อ้อนตามภาษาเขาแหละเขาจะไปจำคำชมจากไหนเขาไม่รู้สวยที่สุดในโลกสวยเกินพร้อมแค่เพื่อจะให้หนูอะเอ็นดูเขาที่สุดเลยอย่างเงี้ยหนูเอ็นดูเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นเลยแล้วเราต่อปากต่อคำอยู่แล้วไง